มาดูซุปเปอร์เล็กเจอกับไพโรจน์น้อยครับไฟนี้เป็นอีกหนึ่งไฟที่ต้องบอกว่ามันราคาแพงแล้วนะครับราคาแพงละยก1ยก2เอาซุปเปอร์เล็กต่อประมาณสัก 3-1 แล้วครับน่าจะเชื่อกันไปในทิศทางเดียวกันครับว่าซุปเปอร์เล็กมาแน่ครับไฟนี้มาดูครับหลายท่านน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรครับลูกเกมครับซุปเปอร์เล็กถอยเตะขวาไพโรจน์ต่อยหมัดซ้ายซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับหรือว่าเจ้าหกสี่เอี่ยวครับเมื่อกี้มีศอกซ้ายไปครับโดนหน้าจังๆครับไพโรจน์เตะซ้ายครับเชื่อครับเชื่อเหลือเกินครับว่าแกเอาเรื่องเหมือนกันครับไฟนี้แกหวังจับตายเช่นเดียวกันครับซุปเปอร์เล็กมีศอกเซ่สุดๆๆโอ้โหโดนศอกลูกนี้ไปครับแต่ว่าโดนผักล้มบวกครับจังหวะนี้ซุปเปอร์เล็กเหมือนจะไล่เก็บงานสับไปอีกหนึ่งทีกรรมการยังไม่นับครับลุกเร็วครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรสิเป็นจังไดครับซุปเปอร์เล็กเหมือนจะตั้งศอกขึ้นมาเหมือนกันศอกขวาครับดูเหมือนจะตั้งท่าได้แล้วเหมือนกันครับสารพันโดนศอกซ้ายแต่ลูกนี้แกโดนโอ้โหลงครับกรรมการนับครับลุกไหวไหมครับคือแกพยายามจะไปบวกนะครับแต่ว่าโดนซะก่อนครับโอ้โหเสล่อง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 แล้วก็นั่นแหละครับกรรมการโบกมือครับไม่ไหวครับซุปเปอร์เล็กชนะน็อกไปในยกที่3ครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับผู้ชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าอีกทีครับว่าโดนอะไรครับดูครับเป็นจังหวะนี้ครับคือไพโรจน์แกเหมือนพยายามจะไปสับศอกซ้ายครับศอกซ้ายไปแต่ว่าโดนขวาจิ้มจิ้มครับดูเป็นภาพสโลว์นะครับผมตัดให้ดูเป็นภาพสโลว์ครับขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับมาครับนี่ครับแกไปแล้วครับแต่ว่าศอกลูกนี้มาก่อนแกพาวงนะครับแล้วเหมือนแกจะง้างสับซ้ายครับไพโรจน์ครับดูครับศอกซ้ายจับไปแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในครับปังครับนี่ครับปักเข้าไปจังๆครับบริเวณโหนกแก้มได้ครับแล้วก็โอ้โหจังหวะลงพื้นนี่ก็จะเจ็บเหมือนกันนะนะครับเพราะเวทีอ้อมน้อยนี่ก็ไม่ได้นุ่มไม่ได้นิ่มนะครับเวทีปกติก็แข็งอยู่แล้วแหละนะครับผมเองก็ไปนอนเล่นบนเวทีนี้บ่อยนะครับก็ต้องบอกว่าหัวน็อกพื้นลงไปนี่ก็ลุกยากเหมือนกันครับลุกยากครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ครับใครยังกดติดตามฝากกดติดตามครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยภาพจังหวะน็อกอีกครั้งครับหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับพอกันไหมคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขคุณสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ